สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกน้ำริบบอนอาร์ตนะคะใกล้วันวาเลนไทน์แล้วนะคะทุกคนมีดอกไม้กันหรือยังคะวันนี้นะคะน้ำก็จะมาสอนทำดอกกุหลาบแบบนี้ค่ะดอกไซส์ใหญ่ยักษ์นี่ค่ะรูรามาเห่ากันเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปทำกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นกุหลาบไซส์ยักษ์เราจะใช้ริบบิ้นเบอร์9ค่ะความยาวเส้นละ160เซนนะคะ4เส้นด้วยกันพับทบครึ่งแล้วนะคะจากนั้นเราก็มาขึ้นฐานกันวิธีทำเหมือนดอกเล็กเลยค่ะแต่ว่าอันนี้แบบใหญ่ๆเวอร์ๆนะคะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ต่อไปเส้นที่3คล้องเส้นที่2แล้วก็เส้นที่4ค่ะเอาก้นเข้าทางนี่ช่องที่1แล้วก็เอาเส้นที่3เข้าไปใหญ่กว่ามือเยอะเลยนะโอเคไม่ได้แบบนี้แล้วเราก็ทำฐาน8นะคะไปตามรูปเลยนะคะถึงขั้นต้องใช้แบบเหวี่ยงกันเลยทีเดียวโอเคอันนี้แค่ฐาน8นะคะเนี่ยรู้สึกว่าใหญ่มากแล้วนะคะแปะเทปใส่ไว้นิดนึงนะคะโอเคได้แล้วนะคะต่อไปเราก็มาทำขึ้นลูกทำเป็นลูกส้มนะคะจับทั้งหมด4เส้น2แล้วนะ3แล้วก็4ค่ะโอเคเมื่อได้4เส้นแล้วเส้นไหนสุดเราก็ปล่อยทิ้งแล้วเส้นถัดไปเอาขึ้นมาทับเส้นในทิ้งเส้นต่อไปขึ้นมาทับอันนี้ต่อไปแบบไม่ค่อยละเอียดมากนะคะเพราะว่ามันซ้ำกับคลิปเก่าเนาะเส้นไหนสุดปล่อยทิ้งเส้นต่อไปเราก็เอาขึ้นมาทับเส้นในสุดนะคะปล่อยทิ้งแล้วก็เอาเส้นต่อไปขึ้นมาทับโอเคเราก็จะได้4เส้นในมือนะคะ1 2 3 4นะจากนั้นเส้นในเนี่ยค่ะปล่อยทิ้งลงมาแล้วเอาเส้นถัดไปเนี่ยค่ะจับลายแล้วสอดเข้าช่องที่1ช่องที่1นี้นะคะเส้นต่อมาค่ะจับปลายแล้วก็สอดทางเดียวกันกับเมื่อกี้แต่เราเบี่ยงให้ออกในช่องที่2ต่อไปเส้นสุดท้ายเข้าทางเดียวกันเบี่ยงให้ออกในช่องที่3โอ้ยก็จะได้แบบนี้มือจับแทบจะไม่ได้เลยค่ะประมาณนี้นะคะโอเคจากนั้นพลิกกลับค่ะพลิกกลับเนาะได้แบบนี้นะคะเราก็จับมา1เส้นแล้วก็พาดข้ามไป3เห็นไหมคะ1 2 3นะต่อไปเส้นนี้ก็ข้าม3เส้นต่อไปก็ข้าม3เส้นต่อมาก็ข้าม3ข้าม3มาตลอดนะคะเส้นนี้ก็ข้าม3เส้นต่อไปเราก็จะสอดแล้วนะคะ
ึ๊บต่อไปเข้าทางเดียวกันยิงให้ออกในช่องต่อถัดมานะคะโอเคเส้นที่เส้นสุดท้ายก็เข้าทางเดียวกันแล้วก็เบี่ยงให้ออกในช่องถัดไปปุ๊บโอ้ยมือแขนมากก็ได้แล้วนะคะลูกส้มดึงไล่ทีละเส้นให้กระชับนิดนึงค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็จับงายมาอีกฝั่งนึงได้แบบนี้นะคะต่อไปเรามาทำกลีบกุหลาบกันนะคะจับเส้นนี้นะคะเฉียงไปทางด้านขวาบิดกลับมาแล้วก็กลับงอแบบนี้เห็นไหมคะลักษณะนี้นะคะแล้วก็สอดช่องสอดนี้จะสอดด้านหน้าตรงนี้ก็ได้หรือถัดมาเส้นเดียวกันกับเส้นของมันก็ได้นะคะอันไหนก็ได้นะคะนำสอดช่องนี้นะใครจะสอดตรงนี้ก็ได้นะคะง่ายเหมือนกันโอเคต่อไปไปด้านขวากลับมาด้านซ้ายแล้วก็กลับมาจับลักษณะนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าช่องตัวเองกลีบต่อไปก็ทำเหมือนกันเลยค่ะวนไปเรื่อยๆนะคะเราจะทำกุหลาบทั้งทีนะคะแบบวาเลนไทน์ทั้งทีต้องให้ว่าวางอลังการเอาไว้นะคะโอเคถ้าใครหาช่องไม่เจอก็แหวกเอานะคะจับยังยากเลยมือเล็กไปหน่อยโอเคเส้นสุดท้ายละครบแล้วค่ะทุกคนจากนั้นแล้วก็เรามาดึงจัดทรงกันนะคะนี่ถ้าแบบริบบิ้นมีเบอร์ใหญ่กว่านี้นะคะก็จะทำเบอร์ด้วยเบอร์ใหญ่กว่านี้นะคะอันนี้คือใหญ่สุดที่มีแล้วนะคะได้ยังดึงไปจนกว่าเราจะพอใจกลีบมันนะคะคิดว่าได้แล้วนะคะก็มาเก็บริบบิ้นที่เหลือตรงก้นมันนะคะก็สอดไปตามแนวค่ะสอดเก็บเป็นส้นปกติ
โอเคเศษที่เหลือเราก็ตัดออกนะคะเสร็จแล้วนะคะดอกได้ดา1ดอกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเข้าก้านกันนะคะก้านอันนี้ก็ใช้ขนาดเบลเลอร์บาร่าค่ะนี้เหมือนกันครับขนาด18นิ้วนะคะเราก็เอาปลายที่มันแหลมนะคะปลายที่มันเล็กแทงตรงด้านหลังไปก่อนนะคะปึ๊บเรายึดกาวให้แน่นอีกทีนึงนะคะต่อไปเป็นการทำใบเลี้ยงนะคะใช้ใบสำเร็จนะคะเบอร์1จำนวน5ใบแปะทีละใบก็ได้นะคะเพราะว่าจะได้กะถูกว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะโอเคเมื่อเราได้5ใบนะคะเราก็ยิงปืนกาวที่ใบแล้วก็แปะให้ติดกับตัวดอกไปเลยจากนั้นก็เก็บงานค่ะพันด้วยฟลอราเทปนะคะจากนั้นใช้ใบกุหลาบค่ะ3ใบติดเข้ากับนี่เลยก้านหลอกไอ้ก้านกุหลาบนะคะแล้วก็พันเก็บงานให้เรียบร้อยโอเคเราก็จะได้ดอกกุหลาบแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนี่เป็นไงคะดอกเบลเลอร์เบลล่าทีเดียวโอเคค่ะเดี๋ยวให้เทียบกับนี่คือเบอร์2ปกตินะคะก็จะประมาณนี้และนี่ก็คือเบอร์9มันจะใหญ่ไปไหนนะคะเห็นความต่างไหมคะนี่ใหญ่มากโอเคค่ะคลิปนี้ก็ถ้าใครอยากจะหาของขวัญวาเลนไทน์อะไรที่แบบเราสามารถทำเองได้นะก็เอาแบบวิธีนี้ไปลองทำกันดูนะคะโอเคเดี๋ยวอาจจะมีเข้าช่อในคลิปต่อไปค่ะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะไปแล้ว